สวัสดีค่ะเฮลโลค่ะเฮลโลวันนี้สีสันสดใสใครที่คุณสีสันสดใสอ่ะ H&M เหมือนกันเลยแต่ว่าของแพทเป็น H&M ที่สีจะซอฟต์สีเรียบเรียบแต่เป็น H&M เหมือนกันโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวยหน่อยพี่แพทโชว์หน่อย H&M นี่แม่มาหน่อยแม่ช็อป H&M เปิดแล้วนะคะแต่ว่าจะเข้าไปก็สปงสแกนนิดนึงอันนี้เป็นเซตของเขาข้างบนของเขาก็มีเป็นอย่างนี้แต่ของเขาจะเป็นลูกไม้ก็มีเป็นแบบนี้ก็มีมันนี่กระโปรงมันหลวมเหรอหลวมหลวมแม่นี่เบอร์อะไรแม่อันนี้เล็กสุดของเขาเล็กแล้วเหรอแม่เดี๋ยวนะทำไมเรา3คนเขาไม่ให้แบบผ่าๆเนาะก็ให้ปิดถึงข้อเท้านะมีผู้ปรับปรุงกันใช่นี่มีผู้เขาเลือกให้ตรงกับบุคลิกภาพอันนี้เป็นผ้าดีมากนะคะแล้วก็น้องก็จะยับหน่อยเพราะอุ้มลูกโอ้ยมีสีนี้แล้วก็สีดำด้วยโอ้ยนะคะเอาแบบนี้มานะแต่เราไม่ใส่กางเกงยีนข้างในนะอุ้ยไปกันได้ค่ะช็อป H&M เปิดแล้วแค่สแกนเฉยๆของเซลเยอะมากน้องไปบางวันนี่แต่เช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์ด้วยคือแพทเตือนเพื่อนทุกคนที่ไปบอกว่าแกอย่าลืมเช็คเอาท์เดี๋ยวพรุ่งนี้คนไม่มีใครเข้า H&M ได้นะจริงแล้วซื้อเสื้อผ้ามาก็ซักให้ดีๆนะคะนี่ฝนก็เริ่มตกแล้วนี่ก็สุดต้านแบคทีเรียนะคะไฟไลน์นะคะขอบคุณด้วยค่ะยับยั้งแบคทีเรีย 99.9% จ้ะเนี่ยเนี่ยมัวแต่ดิ้นอยู่ในข่าวแรกของตัวเองนั่นแหละโอ้ของฉันเหรอโอ้ยเวียนหัวนะจ๊ะเวียนหัวจ๊ะทำไมจะเหมือนปีใหม่ขนาดนี้จริงว่าเหมือนมากคือกลัวแล้วเนี่ยหลานใหม่ตอนนี้อยู่บ้านคือเนี่ยหมุน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 เสร็จแล้วผมว่าอันเนี้ยดีเหมือนเมากระจอกแล้วก็นั่งสักพักแล้วโลกก็มันจะไม่หยุดหมุนแล้วเราจะอย่างนั้นแล้วก็ชอบเองกลัวมากกลัวมากปวดอ่ะร่าเริงไงเขาร่าเริงเห็นไหมค่ะอาเล่าของอาก็ดีค่ะเพราะอาเป็นคนแรกใช่ไหมคะค่ะปกติไม่คนแรกเนาะค่ะขอโทษด้วยค่ะไปดู Facebook ของคุณผู้สุภาพสตรีท่านนี้อยู่บ้านคนเดียวหลายคนก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะไปดูกันนะคะเธอโพสต์วิดีโอคลิปนี้นะคะคือแล้วก็บอกว่ามันบุกรุกมาขนาดนี้เนี่ยตำรวจจะทำอะไรให้ได้หรือยังหรือต้องรอให้มันบุกเข้ามาถึงตัวฮะนี่ตาคนนี้แล้วทำไมอะไปเบอร์หน้าเขาทำไมไม่คิดดูสิว่านี่มันคือห้องนอนไหมได้โผล่ขนาดเนี้ยบ้านก็มีรั้วก่อนจะเข้าบ้านด้วยเฮ้ยเคยแจ้งตำรวจบอกให้ไล่ไปค่ะถ้ามันไปก็จบเหรอแล้วถ้าหลับอยู่มันมาถึงตัวจะให้ทำยังไงไม่เข้าใจกฎหมายอ่ะใครใกล้ชิดตำรวจขอคำปรึกษาหน่อยเถอะตำรวจต้องเข้ามาช่วยเหลือนะนี่ขนาดประตูรั้วใหญ่ยังเข้าได้แล้วอันประตูหน้าต่างแค่นี้ก็ต้องเข้าได้ไหมถ้าเขาจะเข้านะเนี่ยแต่คุณตำรวจก็มาพอแจ้งก็มาแล้วก็ไล่ไปแล้วก็คิดว่าถ้าไล่ไปพอไปแล้วมาใหม่แล้วยังไงคือไม่ได้มีโทษอะไรเหรอไม่ได้จับไปสอบสวนอะไรหรือเปล่าอะไรเขาเขียนมาแค่นี้ในโพสต์ของเขาแต่ก็มีคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปห่วงใยคุณเขามากมายเพราะว่าไอ้คนที่เข้ามาแบบนี้มันคือบุกรุกใช่ไหมมันผิดข้อหาบุกรุกแล้วก็ที่สำคัญคือข้อหาอะไรไม่รู้แหละแต่คุณคนนี้เขาต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปมันอันตรายถูกต้องเนี่ยค่ะต่อมาห้องนี้เป็นห้องนอนต่อมานะคะเจ้าของ Facebook เขาก็ระบุเพิ่มเติมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้มีคุณตำรวจมาดำเนินการให้เบื้องต้นแล้วล่ะค่ะท่านมาแจ้งให้เราดำเนินการแจ้งความได้แล้วเขามาเพิ่มเติมให้ครั้งนี้ท่านมาให้คำแนะนำดีมากขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณตำรวจดีๆที่มีอยู่จริงขอบคุณที่ช่วยเหลือและแนะนำอย่างเต็มที่อันนี้เจ้าของคลิปเขาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการติดตามชายผู้บุกรุกละคือตอนนั้นคือกลางคืนอะทำได้คือไล่ไปก่อนเช้ามาก็ไปแจ้งความและหาตัวไอ้คนนี้ที่บุกรุกบ้านคนอื่นยามวิกาลเนี่ยก็เป็นใครถูกไหมฮะเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาทำไม่ถูกต้องค่ะแล้วคราวหน้าก็จับติดคุกติดตารางอะไรก็ว่าไปนะมีโทษใช่ไหมก็ต้องโดนรอบนี้ก็โดนแล้วเนาะเข้ามาอย่างเงี้ยมีโทษแล้วไม่เข้าไปบริเวณบ้านเขาก็ผิดแล้วนี่เข้าไปบริเวณบ้านแล้วยังไปแบบไปส่องในตัวบ้านอีกอะแล้วเราเกิดเราอาบน้ำนอนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยทำไงอะอันตรายมากใช่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งผมตกใจนะเนี่ยหันไปเจออย่างเงี้ยทำพะผีเนาะแบบอย่างเงี้ยหลอกเพื่อนบ้านไม่ไหวถ่ายจากมุมหน้าบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเซ่ฮัลโหลเพื่อนบ้านมาเซ่ฮัลโหลไม่เซ่อย่างนี้สิจ้าพี่เจ้ยจ้าเพื่อนบ้านมาเซ่ฮัลโหลจ้าไม่
นี่มันยิงแคลจังซี่แคลจังซี่เออเอามาดูอีกเรื่องนึงดีกว่าที่สงขลาค่ะเมื่อวานอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าที่สงขลาเนี่ยมีคนร้ายชายหญิง2คนนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์สีดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนก่อเหตุกระชากกระเป๋าสะพายของผู้หญิงสูงอายุที่ขี่รถมาคนเดียวเดี๋ยวดูเหตุการณ์แล้วคุณเป็นคุณป้าใช่ไหมแล้วล้มใช่เนี่ยเนี่ยล้มสิล้มไปเลยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหัวกระแทกพื้นใช่พี่แพทเขาบอกว่าหมวกกันน็อกหลุดเลยแล้วคนร้ายทั้งสองก็รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะก็หนีไปหมวกกันน็อกกระเด็นออกมาใช่แกใส่หมวกก็มันกระชากจนหมวกแกหลุดอ่ะคิดดูเขามีความเร็วอยู่กับตัวเนี่ยอันตรายเขาอยู่แล้วเออทีนี้ต้องบอกอีกอย่างนึงว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ของเราก็ไม่ได้ขี่อะไรก็ขี่ไปเฉยๆอย่างเงี้ยอยู่ดีคืนดีเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามีมอเตอร์ไซค์อีกคันตามมาประกบแล้วอยู่ดีก็กระชากสร้อยเราไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าลูกชายของคุณยายสมพิษเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนที่คนร้ายเป็นเหยื่อนี่แหละเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนหน้าแม่ห่างกันแค่ไม่เขาเรียกว่าไม่กี่เมตรไปก็ไปด้วยกันใช่คือขณะเกิดเหตุแม่กำลังนำรถจะเอาไปต่อเป็นรถพ่วงเพื่อจะใช้ไปเล่ขายของตัวเองเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันนำหน้าไปก่อนห่างกันแค่นิดเดียวเขาบอกนะฮะแต่พอหันไปดูแม่อ้าวแม่ไม่ได้ขี่ตามมาก็เลยเลี้ยวรถกลับไปแล้วก็มีคนแถวนั้นบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงถูกกระชากสร้อยแล้วก็รถล้มแกบอกงี้พอหันไปดูก็เลยรู้ทันทีว่าเอ้าแม่แน่นอนก็เลยตอนนี้ส่งแม่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเขาบอกว่าอาการแม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากศีรษะกระทบกระเทือนแพทย์ต้องให้นอนรอสังเกตอาการว่าจะมีเลือดข้างในสมองหรือไม่เขาบอกงี้นะคะตอนนี้ก็ยังที่นั่นก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้คือล่าสุดก็บอกว่าอย่างนี้ก่อนว่าเนี่ยเครียดนะเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอยากจะได้ข้าวของเขาเอาซะจนเจ้าของข้าวของเขาต้องบาดเจ็บอย่างเงี้ยใช่อันนี้มันเกินกว่าเหตุไงค่ะเขาอาจจะอันตรายถึงชีวิตกับสร้อยเนี่ยเนาะมันเกินเรื่องเกินราวนะเอออันนี้เหตุที่สงขลาแต่ว่าเมื่อวานก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคือเมื่อคืนนี้ประมาณ5ทุ่มนะฮะตำรวจสน.ทุ่งครุร่วมกับตำรวจสภ.พระประแดงแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษ191ก็นำกำลังไปจับกุมนายบุญยืนนี่นายบุญยืนเนี่ยคนนี้แหละที่มาตรงๆเลยอายุ33ปีนะคะไปจับได้ที่ซอยสุขสวัสดิ์43ที่สมุทรปราการก็เพราะว่าประมาณบ่าย2ของเมื่อวานนี้แหละนะคะนายบุญยืนเนี่ยก่อเหตุวิ่งราวแหวนทองคำน้ำหนัก2สลึงมูลค่าประมาณ10,000กับ500บาทเดี๋ยวคุณดูก็คือชี้ดูเอาขอดูแหวนวงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พนักงานก็หยิบให้นะคะหยิบให้ว่าเอาแหวนวงนี้เหรอเดี๋ยวหยิบให้ดูนายบุญยืนเนี่ยวิ่งราวแหวนทองคำน้ำหนักนั่นแหละ2สลึงไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นภาพทำเป็นทำทีเป็นมาขอดูนั่นแหละเอ๊มาตรการจะลองแหวนลงมาจะทำยังไงไปเลยค่ะคุณไปเลยทีนี้มันทำประตูล็อกไม่ได้นี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะคะแล้วก็ไปจับได้นั่นแหละแล้วเขาบอกว่าตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะพวกนี้นะจากการสอบสวนนายบุญยืนก็บอกว่าตัวเองอ่ะทำงานเป็นลูกจ้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ตอนเนี้ยเมียเนี่ยตั้งท้องได้6เดือนค่ะแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินจากเพื่อนในโรงงานรวมแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 บาทเงินน่ะมันคือมันหาไม่ทันเนาะเนี่ยนะก็เลยขาดสติก่อเหตุไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบก่อนที่จะทำทีเข้าไปเลือกซื้อแหวนทองภายในร้านทองโต๊ะกลางถนนประชาอุทิศซอย123เนี่ยค่ะทีนี้เขาบอกว่าพนักงานก็หยิบแหวนให้พอหยิบแหวนให้ก็ทำทีเป็นว่าจะลองแหวนแต่ว่าคว้าแล้วก็วิ่งหนีออกไปสตาร์ทรถไปเลยทีนี้ก็นำแหวนทองเนี่ยไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งเป็นแหวนของร้านหนึ่งนะแต่เอาไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้เงินเกือบ10,000บาทแบ่งไปหมุนใช้หนี้แล้วก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาเก็บไว้กินกับภรรยาเขาว่าอย่างนี้จนกระทั่งก็จากบ่ายสองถึงห้าทุ่มมันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะตำรวจก็ตามจับได้เลยแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปขายได้แล้วก็ไปซื้อข้าวของมาได้เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนไปถึงคนรับซื้อด้วยสิเนี่ยใช่ไหมซื้อของโจรแต่เขาไม่รู้แต่เขาไม่รู้หรอกแต่เพียงแต่ว่าก็ร่วมมือร่วมไม้กับตำรวจจนหาคนใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดอย่าลืมว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามจับกุมได้ไม่รอดหรอกแล้วมันหมื่นกว่าบาทใช่ไหมสองหลึงอะแม่ใช่15,000เนี่ยเสียหายไปหมดมันไม่คุ้มเนาะใช่แล้วเนี่ยเกิดตัวเองจะต้องไปติดคุกแล้วเมียที่ท้องเดือนไปทำไงอ่ะแล้วนี่อีกที่เหลือต้องแบบบางอย่างมันถึงทางตันแล้วเนาะแต่ถ้าเราเดินแบบที่เราคิดวู่วามอ่ะ
ตันยิ่งกว่าตันเหมือนคนเอาดินมาถมอีกออกยากกว่าเดิมไม่มีทางออกเลยใช่อยากให้ทุกคนมีสติฟังแบบที่อาบอกเนาะคือตอนนี้แอบว่าทุกคนเดือดร้อนกันหมดไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างเจ้าของกิจการก็เครียดมากเหมือนกันคืนน้ำตาใครจะอยากลดเงินเดือนใครจะอยากเลย์ออฟคนออกใครจะอยากมีการเปลี่ยนแปลงในกิจการของตัวเองไม่มีถูกเพราะฉะนั้นว่ามันคือทุกคนเดือดร้อนแตกต่างกันนะแต่ทุกคนเครียดเหมือนกันหมดก็ขอให้นายมีสติมีสติเพราะว่าปัญหาที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราอะเลือกไปเบียดเบียนคนอื่นคือหนึ่งคือผลกฎหมายมันก็จะมาถึงเรามันก็จะทำใหทุกของเราทวีขึ้นมาอีกจากการที่เราแก้ปัญหานิดเดียวน่ะกับแบบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ลองพิจารณาวิธีไปเจ้าก็คือตอนนี้เจ้าหนี้เขาก็ลำบากจริงลูกหนี้ก็ลำบากเดือดร้อนกันไปทั่วแต่ว่าคืออย่างไงคนไทยมีน้ำใจเนาะอย่างมีตู้ปันสุกอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปเอาของจากตู้ปันสุกก็ได้คือไม่ต้องคิดว่าวิจารณ์ท่านจะต้องไปฉกชิงวิ่งราวหรือว่าไปเอาทองใครคือขอให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปอยู่รอให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปซึ่งตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเยอะมากใช่ใช่มันกำลังเริ่มดีแล้วล่ะงานเงินก็กลับมากันหมดแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวนิดเดียวก็จะคลายกว่านี้อีกอย่าลืมว่ามันเป็นกันทั่วโลกใช่ไม่ได้เป็นแค่เราบ้านเรายังดีเพราะว่าที่อื่นยังคนติดเชื้อยังเยอะอยู่เลยเพิ่มทุกวันเพิ่มทุกวันแล้วถ้าเราดันไปก่อเหตุแล้ววันที่ทุกคนเขาออกไปทำงานหากินสุจริตได้ที่จริงถูกที่จริงเราจะได้เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วอีก3วันอีกอาทิตย์นึงหรืออะไรเงี้ยทนอาเข้าใจมากเลยแต่ตอนนี้แพทอยากบินมากเลยคือตอนนี้เนี่ยเราสามารถบินไปไหนมาไหนได้แล้วไม่ใช่ไหมคะจริงเหรอที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้อยากบินไปเชียงใหม่เชียงใหม่ได้จะอุ้ยอะไรไปเชียงใหม่ไม่อยากไปร้านอาหารร้านนี้ใช่ชื่อว่าร้านใต้ต้นต้องอร่อยแน่ๆเลยอำเภอสันกำแพงอยู่สันกำแพงอยู่สันกำแพงร้านก็น่าไปมากแม่ดูนี่ก่อนค่ะแม่ดูสิเดี๋ยวนะเห็นแล้วหิวทุเรียนเหรอน่ากินใช่ทุเรียนทุเรียนดูน่ากินจังดูสิฉันหิวทุเรียนอะไรขาวไปหมดเลยตัวแม่เนาะหนามน่าเอ็นดูหนามทุเรียนแบบทุเรียนแบบว่าอ่อนดูอ่อนนุ่มไปเลยรีบเร่งสปีดภาพเลยค่ะค่ะดูนี่ค่ะทำไมไม่ดูทุเรียนนะคืออย่างนี้ขออนุญาตเล่าได้ไหมคะคือร้านใต้ต้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้านอาหารอยู่ที่สันกำแพงค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนาะมันก็จะติดช่วงโควิดแล้วก็ทำให้ร้านเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย160เหรอถูกต้องคราวนี้คุณพี่เนี่ยนะคะคุณพี่อัมพรก็เลยบอกว่าเอางี้ทุเรียนดีกว่าทุเรียนเพราะต้องบอกว่าทุเรียนตอนนี้ฟีเวอร์มากแล้วก็เนื่องจากว่าส่งออกอะไรมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในประเทศเรานี่แหละฉันจะทำยังไงฉันเหมารถไปเลยจ้ะเป็นตันเลยไปที่จันMy God เดี๋ยวพี่แพททุเรียนที่หูขาวยังอ่านไม่จบยังอ่านไม่จบทุเรียนที่จันทบุรีอะไรนะที่จันทบุรีขาวอวบอิ่มเป็นมัดเลยทุเรียนเหลืองๆลูกผลไม้คืออย่างนี้ค่ะคุณพี่เขาบอกว่าอย่างนี้ในเมื่อทุเรียนฟีเวอร์แล้วทุกคนก็อยากกินทุเรียนแล้วตอนนี้ทุเรียนมันเยอะมากใช่ไหมคุณพี่ก็เลยตีรถลงไปที่จันทบุรีแล้วก็ไปคัดเอาทุเรียนแบบเกรด A เกรดพรีเมียมมาเลยมีหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวชนีเดี๋ยวนะหมอนหยิบพวงมณีทุกพันเลยล่ะทุกพันไม่แต่ถามหน่อยไปซื้อทุเรียนต้องถ่ายรูปกับพ่อค้าแม่ขายด้วยเหรอใช่ทุกทีเห็นแต่ถ่ายกับทุเรียนเดี๋ยวนี่ก็คือเป็นการสร้างสีสันจะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะขายหมอนทองอยู่เมื่อกี้เห็นไหมแต่ว่าไม่มีคนไปซื้อเขาเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่มีคนซื้อชนีเลยดูดิไปซื้อหมอนทองกันหมดคุณแม่รู้ไหมว่านี่คือการสร้างสีสันให้กับร้านแล้วก็ลูกค้าหนุ่มๆเหล่านี้มาจากไหนอะทางร้านหนุ่มๆเหล่านี้ก็คือนี่ค่ะพี่สาวคนสวยคนนี้เป็นคนจัดการว่ามาช่วยขายทุเรียนหน่อยก็สร้างงานสร้างรายได้ใช่แล้วก็เคาะเพราะว่าหนุ่มๆตอนนี้ไม่มีอีเวนต์แม่อย่าลืมเข้าใจก็คือว่างงานกันหมดค่ะฉีกทุเรียนกันได้กันได้ก็คือเคาะทุเรียนตุบตุบโปะโปะตุบตุบแล้วก็ฉีกแขวกแขวกแขวกฉีกทุเรียนอย่างนี้เลยโอ้ยแกคนนี้บอกเองอยู่บ้านเหนื่อยหรือเจ็บมือเปล่าให้หนุ่มๆมาช่วยปอกซึ่งเขาบอกคุณแม่รู้ไปว่าเห็นไหมทุเรียนเขาเนี่ยขายหมดวันละเกือบ20ตันนะจ๊ะเดี๋ยวเนื้อ2ตันกิโลกรัม20ตันวันนึงนำมาลงขาย20ตัน 20,000 ก็เกือบหมดทุกวันนะคะ
ซื้อกันยังไงคะคุณคือนอกจากคนที่จะมาซื้อจังหวัดใกล้เคียงแล้วแม่เขามีการไลฟ์สดเขาเรียกว่านาทีทองถ้าใครได้ดูช่วงไลฟ์ตอนนี้เนี่ยแม่มันต้องถึงอยู่แล้ว20ตันใช่ถึงรู้ว่าถึงแต่ไม่คิดว่าคนจะซื้อกันขนาดนี้จังเลยได้ช่วยเกษตรกรเยอะเลยเนาะขายทีเยอะๆก็คือเขาจะมีแบบทั้งขายที่หน้าร้านแล้วก็มีช่วงไลฟ์สดแบบนาทีทองแล้วก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปนี่เอาเนี่ยของคนนี้ไม่มีใครซื้อเลยไม่มีหรอกเขาไปเถอะเดียวกันชอบวางไปเถอะอันนี้คนละแผนกแผนกเปียกแผนกอันนั้นแผนกฉีกเปลือกอันนั้นแผนกถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าแผนกฉีกนู่นหัวกระซุยกระเจิงอยู่ตรงนู้นอันนี้ทองนกหยิบนั่นแหละก็จะบอกลูกเล็กๆเนาะลูกเล็กๆมีทุกอย่างเลยเนาะมีทั้งหมอนคองชนีพวงมณีแล้วราคาคือราคาที่ไม่ได้สูงเสริมอะไรก็คือ160คือราคาตลาดทั่วไปเลยใช่ก็ดีกว่าที่เขาจะต้องทิ้งไปเนาะใช่ก็ได้ช่วยเขาเนาะได้ช่วยร้านอาหารอย่างน้อยร้านนี่คนก็ไปเยี่ยมอ่ะพูดง่ายถูกต้องไปเยี่ยมไปเจอกันก็มีทุเรียนแปรรูปนะทุเรียนทอดด้วยมีทุเรียนทอดด้วยคุณแม่มีทุกอย่างเห็นไหมเขาติดป้ายเลยราคาส่งไปบินยังอ่ะบินยังไหมบินไปเชียงใหม่ได้แล้วเชียงใหม่แล้วเขามีให้โหลดแอปพลิเคชันที่สนามบินแต่เหมือนใต้ยังไม่มีใช่ไหมคะลำปางก็ยังไม่มีนั่นน่ะแล้วแต่สนามบินใต้บางจังหวัดเขายังปิดอยู่ไงเพราะว่ามันมีการระบาดล็อกอยู่นั่นน่ะถอนใจทุเรียนหรืออะไรคะทำไมกรุงเทพไม่มีทุเรียนมีแม่เจ้าตรงไหนมีแต่แค่ไม่มีคนปอกแบบนี้น้องปอกเองนี่ไงปอกเองบาดเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนมีดแล้วปอกง่ายแล้วเดี๋ยวไปช่วยเขาปอกคนปอกง่ายกว่าพูดง่ายพูดเก่งพูดเก่งเหมือนกันนี่พูดเก่งโทรเลยโทรเห็นอยู่บ้านโทรบอกว่าจากร้านอะไรนะที่สันกำแพงอ่ะบ้านต้นมาบ้านอตุยหน่อยบอกงี้มาช่วยฉีกทุเรียนอู้เหนือกับเขาเลยเจ้าเจ้าก็จะมีลูกทีมว่างกับเจ้าจะใครอยากจะเปิดแฟรนไชส์หัวล้อแบบนี้เขาไม่กล้าลงมาเลยค่ะไปค่ะแม่แอปค่ะไปค่ะธุระของคุณแล้วค่ะค่ะจากไหนนะสันกำแพงนะคะจะพาไปที่ชัยนาทค่ะนานๆที่แอปจะได้อ่านข่าวอะไรประมาณนี้นะทำไมอ่ะมีอะไรเปล่าประเภทบอกว่างูบุกเข้าบ้านค่ะที่จังหวัดชัยนาทนะคะเขาบอกว่ามีงูเหลือมค่ะบุกเข้าบ้านคุณพี่ฉลองนะคะอยู่ที่อำเภอสัพพยาค่ะจังหวัดชัยนาทเขาบอกว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยคืองูตัวใหญ่มากนะแต่เขาเห็นเป็นผ้าคีริ้วลายๆปะทุคิดว่าเป็นผ้าคีริ้วเพราะว่าเจอในห้องน้ำจริงปะทุเดี๋ยวคุณพี่ฉลองเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบปัสสาวะอยู่ปลาเหลือบไปเห็นคิดว่าผ้าคีริ้วนึกว่าผ้าคีริ้วใช่มันเหมือนเสื้อสังเกตดีๆอีกทีถึงกับสะดุ้งเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยเป็นงูเหลือมนะคะเขาบอกว่าคาดว่าจะมากินลูกนกพิราบเพราะตรงใกล้ๆนะมีรังนกอยู่บวกกับบ้านแกอยู่ใกล้กับป่าแกก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะก็เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเทศบาลเมืองชัยนาทค่ะได้รับแจ้งก็รีบมาจับเลยมันนั่นไม่ใช่ตาใช่ไหมนั่นมันตำลำตัวใช่ไหมมันเป็นลายของเขาก็เลยคิดว่าเป็นลายพังมาแล้วโอ้โหโอ้มันจะอย่างนี้เนาะนั่นไงหัวอ่ะหัวมาแล้วมันใหญ่มาก4เมตรคือยาวมากอ้วนมากอ่ะสี่เมตรกล้าจับด้วยอ่ะดีใจจังเลยตอนแรกไม่ยอมอยู่เหรอไม่ยอมเลยเขาสู้นี่รัดแขนแล้วรัดพี่ระวังรัดแขนแบบรัดแขนนะเจ็บทำไงล่ะแม่รู้ไหมว่ารัดอย่างเงี้ยเจ็บมันจะแบบรัดแน่นเลยเนาะแกก็พี่เก่งจังเลยอ่ะคนเดียวเลยอ่ะงูหรือเปล่านี่เจ้าหน้าที่ปภ.นะปภ.แม่ดู4เมตรแม่ดู4เมตรแม่นี่ตาลายเขาสวยเนาะแต่แพทดูกลางลำตัวมันดูอ้วนๆต้องกินอะไรเข้าไปกินเข้าไปแล้วกินนกพิราบไงกินนกไปแล้วโอ้4เมตรแม่ดูสิยาวมากแม่คิดดูว่าในชีวิตเนี้ยเขาผ่านการรัดกี่สมรภูมิแล้วอ่ะเนาะแล้วคุณพี่ท่านนี้เขาไปดวลกับเขาอ่ะจริงthe base ปภ.เป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้นี่แหละทำทุกอย่างจริงๆประเด็นคือว่าคุณพี่ฉลองบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะได้โชครู้สึกรอดตายบ้านหลังจากเจอคุณน้องงูเหลือมยาว4เมตรเนี่ยแหละค่ะคือพี่ก็เดาว่าจะได้โชคเพราะเขาบอกว่าฝันเห็นงูแล้วจะได้โชคใช่ป่ะพี่ก็จะได้พี่งูตัวเป็นๆเข้าบ้านพี่บอกว่าจะได้โชคเดี๋ยวรอดูต่อไปไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องเข้าก็ได้ปะดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเขาบอกว่าซูเปอร์ไซโคลนอัมพันค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะอ่อนกำลังลงแล้วที่มันไปพัดเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งภาคตะวันออกของอินเดียแล้วก็บังคลาเทศนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้อินเดียและบังคลาเทศเนี่ยฝนตกหนักมาก
พายุลมแรงมากบ้านเรือนถูกทำลายหลายพันหลังแล้วตอนนี้การดำเนินการช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ด้วยทีนี้ทางมุขมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตกนะคะคุณมามาตาเนี่ยก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรดีเขตแล้วเขตเล่าถูกพายุทำลายแกบอกอย่างนี้นะประชาชนอย่างน้อย 500,000 คนต้องอพยพและเสียชีวิตแล้ว12คนตอนนี้นะแรงพายุเนี่ยมันแรงมากจนรถน่ะพลิกคว่ำรถยนต์ที่มันจอดอยู่คว่ำได้อะอย่างนี้แล้วกันต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นค่ะเมืองตกอยู่ในความมืดตอนนี้นะส่วนที่บังคลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้4รายประชาชนรวม 2,400,000 คนไปรวมตัวบนเกาะในอ่าวเบงกอลค่ะแล้วก็ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามศูนย์หลบภัยพายุมากกว่า 15,000 แห่งที่ทางการจัดไว้ให้ทั้งประเทศนี่เรียกว่าทั้งประเทศหนักกว่าเราอ่ะแล้วก็โควิดด้วยอ่ะแล้วเศรษฐกิจเวลาเขาอพยพอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่รวมๆกันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกบ้านไม่มีแล้วปลิวไปหมดรถเลิศคิดดูไอ้สิ่งที่เราหาเงินมาได้ซื้อรถซื้อบ้านมันหายไปหมดก็เพราะภัยธรรมชาตินะคะในพริบตาเดียวเนาะปีนี้ยากจริงๆเนาะเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์กันต่อดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยฟายไลน์ซักผ้าผ้าสะอาดลดการสะสมของเชื้อโรคเย็นเย็นจับเลี้ยงสูตรเย็นเย็นจากสมุนไพร12ชนิดตอนนี้นะคะขอต้อนรับนักธุรกิจสาวสวยสุดสตรองค่ะคุณปัดเซรินยาค่ะเป็น CEO ของบริษัทเซริเซ่ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซริเซ่นี่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรคะคุณปัดคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลเส้นผมค่ะเห็นบอกว่าก่อนที่จะมามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเปิดร้านทำผมมาก่อนใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นเภสัชนะคะแต่ว่าเปิดร้านทำผมรักในการดูแลเส้นผมก็เลยคิดอยากที่จะทำร้านทำผมของตัวเองค่ะก็เลยเปิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก8-9 ปีที่แล้วค่ะค่ะค่ะแล้วก็การเปิดร้านมันจะทำให้เห็นสภาพของเส้นผมลูกค้าด้วยใช่ค่ะด้วยความที่พอเราเปิดร้านทำผมเนี่ยเราก็อยากที่จะจับผมลูกค้าอยากจะรู้ว่าปัญหาของลูกค้ามีอะไรบ้างสระเองทำเองผมผ่านมือเป็นร้อยๆพันๆหัวค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างคะโอ้ที่เจอหลักๆก็คือว่าผมเนี่ยมีปัญหามากๆเช่นหนังศีรษะมันไม่ทราบสาเหตุทำให้เกิดการร่วงรังแคขึ้นมาแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงทั้งตั้งแต่โคนเลยหรือขาดตั้งแต่ระหว่างตรงเส้นผมผมแห้งไม่มีแรงผมไม่แข็งแรงกันแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะเช่นปัญหาหนังศีรษะอะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่นะคะที่มาแล้วเราเจอปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าจะเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะหรือว่าจะเกิดพวกมีอาการคันซึ่งเราก็หาสาเหตุได้พอเรามาเป็นร้านทำผมเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่มันมาจากผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้นั่นแหละที่มันมีน้ำมันค้างมีสารต่างๆค้างอยู่ทำให้มันเป็นที่มาของปัญหาเส้นผมอย่างนี้ปัญหาหนังศีรษะแบบนี้ค่ะแล้วมันมีพวกทรีทเมนต์แต่ก็ราคาสูงอะไรค่ะใช่ค่ะทรีทเมนต์ที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยหูตะก่อนเนี่ยบางชุดก็เป็นหมื่นเลยก็มีหรือบางชุดที่แบบว่าต้องให้ลูกค้าไปใช้เนี่ยหลักพันหลัก 2,000 ก็มีเพื่อจะทำให้เห็นผลจริงๆค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ร้านก็ปิดซะด้วยสิร้านปิดแล้วค่ะโหแบบคุณจะมีอะไรที่ทำเองที่บ้านใช่ค่ะคือปัญหาก็คือว่าที่คนเข้าร้านทำผมเพราะว่าสระเองแล้วมันไม่เหมือนไปสระที่ร้านมันรู้สึกมันไม่สะอาดเท่ามันแบบใช่มันรู้สึกเหมือนผมยังหนักอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอย่างที่บอกว่าเซริเซ่เนี่ยก็เลยตอบโจทย์ตรงนั้นตรงที่ว่าสระแล้วเหมือนออกมาจากซาลอนเลยเหมือนออกมาจากร้านทำผมเลยถึงแม้เราสระเองเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนออกมาจากร้านทำผมแม่ปุ้ยต้องเข้าใจว่าเจ้าของร้านทำผมเป็นเภสัชกรนั่นน่ะสิประเด็นตรงนั้นน่ะสินั่นก็เลยมีผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมพอเราเป็นเภสัชแล้วเราก็อยากจะคิดค้นวิเคราะห์แล้วแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าเราก็รู้แล้วว่าสระยังไงแล้วแบบว่าจะให้เหมือนออกมาจากร้านทำผมทำยังไงให้ผมสุขภาพดีเหมือนดูแลที่ร้านทำผมค่ะให้สะอาดให้เบาสบายตัวไหนบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะขวดที่เป็นขวดสีทองเนี่ยจะเป็นตัวแชมพูซึ่งแชมพูเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการดักจับพวกไขมันส่วนเกินน้ำมันซิลิโคนต่างๆเหมือนเป็น
นแชมพูที่สามารถดีท็อกได้ดีท็อกได้ไม่พอยังมีเคราตินมีไบโอตินมีซิงค์แล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่ช่วยบำรุงได้ด้วยถ้าเราไม่ดีท็อกทำความสะอาดไม่ดีนะคะมันก็เหมือนเราล้างหน้าแล้วเครื่องสำอางรองพื้นยังติดอยู่บนหน้านี่มันทำให้ผมแข็งแรงใช่ใช่ปัดหมายความว่าก่อนที่จะบำรุงผมเนี่ยก็คือล้างให้สะอาดก่อนเพราะบางทีเราใช้สเปรย์ใช้เจลอะไรพวกนี้ใช่ป่ะใช่สกปรกมันก็แบบให้ล้างออกไปก่อนใช่หลังจากนั้นล่ะคะคุณปัดก็เอาพวกนี้โขลกใส่เข้าไปใช่ไหมคะโขลกเก็บอยู่หลังบ้านไม่ใช่ค่ะก็คือมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สมุนไพรที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเช่นมะกรูดว่านหางจระเข้พวกนี้ค่ะซึ่งตอนนี้สาวๆที่กำลังหนีกันเรื่องโควิดไม่กล้าออกจากบ้านมันก็เลยตอบโจทย์ใช่ค่ะตอบโจทย์คือมีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังมีสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศในเรื่องเคราตินไบโอตินเชียร์บัตเตอร์ผสานเข้าไปมันก็เลยครบเหมือนกับว่ายกร้านทำผมย่อมๆ มาไว้ที่บ้านเลยเราก็บำรุงทำทรีทเมนต์เองได้ที่บ้านใช่ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะผลตอบรับดีมากค่ะที่เราจำหน่ายอยู่ตอนนี้ค่ะเดือนนึงก็หลายหมื่นชุดสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้ารีพีทออเดอร์ซื้อซ้ำเพราะเรารู้ว่าสินค้าที่ดีมันจะเป็นตัวคำยันแบรนด์เราไว้ให้ลูกค้าซื้อซ้ำค่ะแล้วก็ลูกค้ามีการบอกต่อเรื่อยๆซึ่งเราก็มองว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมาออกรายการนี้ปกติเนี่ยชุดนี้ก็ถูกอยู่แล้ว580บาทวันนี้ถูกกว่าทรีทเมนต์ให้จ่ายแค่290ได้2ขวดเลยทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดค่ะปกติคือแชมพูครีมนวดเนี่ยอยู่ที่590 580บาท580ค่ะแต่วันนี้290ได้ทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดเลยโอ้โหคือหมายถึงจ่ายเท่าไหร่คะสรุปแล้วจ่ายแค่290 290ได้คือได้ไป2ชิ้นครีมนวดแต่เฉพาะในรายการนี้ใช่มั้ยคะเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นขออนุญาตอ่าน Facebook ให้ฟังหน่อยนะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะคะ Celise Thailand นะคะหรือทักไปที่ LINE @Celise Thailand มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่รอรับสายหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะทุกคนรอตอบคำถามอยู่แล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราจะเหมือนสระผมอยู่ที่บ้านแต่เหมือนเดินออกมาจากร้านทำผมเลย ในราคาเพียงแค่290บาทขออนุญาตยกมือถามนะคะ350ตอนนี้มันเขียน350บวกค่าส่งเก็บเงินปลายทางโอเคโอเคงั้นเราพูดว่า350ดีกว่าไหมได้ค่ะ350เก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนก่อนนะคะจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยค่ะก็คือจาก580เหลือ350ถูกไม่ต้องเสียค่าส่งละอันนี้พอไม่แต่คุณผู้ชมต้องรู้ไอ้แชมพูกับครีมนวดมันมีน้ำหนักไงเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับแชร์ค่าส่งกันแหละก็350บาทถึงบ้านเลยจริงถึงบ้านเลยค่ะได้คู่ไปเลยเพราะปกติมันต้องใช้คู่กันอยู่แล้วโดยปกติเพราะปกติแล้วคนน่ะไม่ใช้ครีมนวดเพราะว่าเหมือนแบบใช้แชมพูก็พออะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะพอไม่ใช้ครีมนวดผมมันก็จะแบบกระเซาะกระเซิงกระด้างมันต้องมีครีมนวดเพื่อปิดเก็บผมไอ้ตัวแชมพูเนี่ยเปิดทำความสะอาดครีมนวดก็เหมือนกับว่าดันสารสกัดต่างๆเข้าไปแล้วปิดซะเพื่อไม่ให้ไปเจอแดดเจอลมแล้วมันแบบทำให้ถูกสารสกัดมันทำลายออกไปคุณต้องฟังเภสัชเขานะแล้วความเชื่อบางอย่างที่บอกว่าแบบพอใช้ครีมนวดแล้วมันเหนอะค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าของเราไม่มีซิลิโคนเรื่องความเหนอะตัดทิ้งเรื่องความผมจับเป็นก้อนตัดทิ้งเลยอันนี้ไม่มีซิลิโคนไม่อุดตันแน่นอนนี่ไงต้องรู้จักเปรียบเทียบว่ามันแตกต่างใช่ส่วนผสมอะไรเขาก็ดีด้วยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวมกันพอพูดอย่างนี้ลืมราคาอีกแล้วเนี่ยคุณปัดเล่าอีกทีปกตินะคะ580นะคะวันนี้350นะครับส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางส่ง EMS ด้วยอ่ะฟรีด้วย EMS ด้วยค่ะ350เนี่ยใช่ใช่ค่ะได้ทั้ง2ขวดอย่างนี้เลยค่ะไปเยอะเบอร์โทรนะคะ02-114-7137นะคะใครติดต่อแล้วแฟนเพจยังไม่มีคนตอบแอดมินตอบไม่ทันไปไลน์แอดยังไม่มีคนตอบโทรมาเลยที่02-114-7137หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายเซริเซ่ทั่วประเทศค่ะค่ะนี่ตัวแทนเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่แคปหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยเขาลดเยอะนะแม่ใช่350ส่งฟรี EMS คือถ้าคุณสั่งตอนนี้ถึงบ้านตอนเย็นนะจ๊ะนี่รู้มาส่งของมาก่อน350ถูกมากถูกมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้ากองละครหลายๆกองเขาก็เปิดละแต่มาตรการล่ะแต่ละกองไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปพาไปดูกองพี่โดนัทว่าเป็นยังไงค่ะค่ะรูปแบบ
นับสนุนโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาไหนคะละครไงคะกองละครที่แบบบางทีแม่แอฟแม่แพทเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ก็หยุดไปนานเลยนานประมาณกี่เดือนนะตามโควิดเลยค่ะสองเดือนแล้วตอนนี้เขาเริ่มละเขาก็เริ่มจะต้องมาถ่ายทำแล้วเพราะเดี๋ยวแบบก็ไม่ได้ดูละครไงหายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น้องโดนัทนะโดนัทมนัสนันเขาก็บอกว่าเล่าถึงมาตรการป้องกันตัวเองในกองละครเพราะเขาเริ่มกลับไปถ่ายแล้วเรื่องอุ้มรักเกมลวงเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเรื่องนั้นต้องเล่นกับเด็กด้วยนะก่อนที่จะจับเด็กเนี่ยก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดที่มือเราก่อนที่จะไปจับน้องนั่นแหละสุดทุกอย่างมันต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะอย่างวันเนี้ยโดนัทก็ต้องไปทำเล็บเพราะว่าในเรื่องเนี่ยในอีกเรื่องนึงคือเกมปรารถนาเนี่ยเล่นเป็นแบบคนรวยต้องมีเล็บมีสงมีสีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างลำบากหมดต้องดูแลตัวเองมากๆต้องกังวลถึงขั้นโรคจิตเลยใช้คำว่าอย่างนี้นะคะส่วนกองเกมปรารถนาเนี่ยก็ให้ไปตรวจหาเชื้อทุกคนไปตรวจโควิดทุกคนถ้าใครเคยตรวจแล้วก็ดูว่าระยะเวลาการตรวจอ่ะมันนานแค่ไหนถ้าเว้นมาสักพักแล้วก็ให้ไปตรวจใหม่แล้วก็มีการเตรียมตัวอย่างเช่นเครื่องสำอางก็จะต้องใช้แปรงแต่งหน้าของตัวเองซึ่งทางกองถ่ายเขาก็จะดูแลเรื่องนี้ให้แต่เราก็เตรียมของเราไปเองทุกอย่างต้องช่วยกันดูแลเขาว่าเราว่าอย่างนี้ส่วนเมื่อวานที่แม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่าอะไรนะตอนซ้อมต้องใส่เฟซชิลใช่ค่ะก็มาตรการจริงก็คล้ายๆของโดนัทค่ะก็คือมีแล้วมีแอลกอฮอล์อยู่ทุกจุดของกองแล้วก็ตรวจเลือดทุกคนเห็นเขามาตรวจใช่มาตรวจโควิดที่นี่ใช่แล้วก็ตอนก่อนเริ่มกองอะค่ะทุกคนเข้าแถวเจาะอีกครั้งนึงณวันนั้นนะคะณวันนั้นเดี๋ยวขนาดวันที่เขามาตรวจแม่ที่นี่อะยังได้ยินเสียงแม่ร้องกรี๊ดเลยตกใจไม่เป็นไรอ่ะครั้งแรกเออเจ็บเจาะเลือดแม่เจาะเลือดค่ะแล้วก็เวลาซ้อมไม่ว่าจะซ้อมกี่รอบก็ตามก็คือใส่เฟสชิลค่ะเฉพาะนักแสดงนะคะแต่ว่าทุกคนรอบกองต้องใส่หน้ากากแล้วบางคนก็อาจจะหน้ากากบวกเฟสชิลก็แล้วแต่นักแสดงใส่เฟสชิลจนกว่าจะเอาจริงถ้าเล่นจริงก็ถึงถอดค่ะนักแสดงที่นั่งว่างๆยังไม่ถึงฉากตัวเองก็ต้องใส่หน้ากากค่ะค่ะแล้วก็แยกอาหารก็มาเป็นเซตแล้วก็ทานอาหารก็ให้แยกไม่ได้มานั่งแบบทานไปเมาไปไม่แล้วหรอก่อนนี้ไม่ห้ามมีการรวมตัวจะมีเขาเรียกเหมือนตำรวจในกองคอยแบบอ่ะแยกแล้วก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเขาก็จะเหมือนสุ่มตรวจค่ะคนในกองเยอะไหมตอนนี้ห้ามเกิน50คนแล้วก็ณหน้าฉากที่ถ่ายก็ห้ามเกิน10ผู้ช่วยกล้องตรงนั้นน่ะไฟอ่ะแสงต้องเติมไฟเรื่อยสลับกันค่ะตอนนี้อย่างเมื่อก่อนเขาบางทีเราอาจจะยืนซ้อมอยู่เขาก็จัดไฟไปด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็นักแสดงออกให้หมดก่อนจัดไฟให้เสร็จนักแสดงค่อยเข้าก็คืออาจจะต้องเสียเวลาในการสับเปลี่ยนคนไปมาใหม่นิดหน่อยจัดไฟเสร็จสุดท้ายพอเรามายืนก็ต้องจัดซ้ำจัดแก้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกเร็วใช่ป่ะคะแม่ใช่ค่ะเพราะก็ต้องเผื่อเวลาให้ช่างไฟเก็บอุปกรณ์กว่าจะเก็บเสร็จแล้วก็กลับบ้านจากปกติคือ3:59 ไม่มีหรอกอันนี้ประมาณว่าก็เนี่ย2:00 น.ไม่เกิน3:00 น.ก็ต้องกลับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เคอร์ฟิว5:00 น.ถ้ากองเราเลิก4:00 น.จริงแต่ว่าก็คือว่าถ้าเลิก4:00 น.เลยเดี๋ยวเกินไป1 นาทีเดี๋ยวไม่ได้ละก็นอนอยู่เพิ่มเลยละเลิก3:59 น.ให้หน่อยแต่ตอนนี้ไม่มีหรอกเพราะว่าเคอร์ฟิวฟิว2:00 น.เขาปล่อยแล้วคือตอนนี้มันขั้นตอนมันอาจจะเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซ้อมเสร็จก็เอามาละหน่วยพ่นแอลกอฮอล์ถ่ายเสร็จพ้นเลยถึงแม้ว่าเคอร์ฟิวของเราจะเลื่อนไปเป็น5:00 น.ค่ะแต่ทุกที่ก็คือปิด2:00 น.หมดรวมถึงห้างเมื่อวานก็คือช็อปเพลินคือไป H&M ค่ะคือเลือกเดินวนจนสุดท้ายเขาก็ประกาศว่าอีก15 นาทีแล้วเขาประกาศใช่ป่าว15 นาทีมันจะเพิ่งจะ2:00 น.จะปิดอะไรก็คือ2:00 น.ต้องเขาบอกว่าโนจากเขาปิด2:00 น.เลยแล้วก็คือเพื่อให้พนักงานมีการเตรียมตัวแล้วก็กลับบ้านได้ทันพนักงานพอมีของก็เนาะเกิดบางคนบ้านไกลใช่เพราะว่าถึงเขาจะปิด2:00 น.หมายถึงว่าตัวของลูกค้าต้องออกแต่พนักงานจะต้องเคลียร์ร้านอีกเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วอ่ะมันก็จะพอดีกันคือตอนนี้เอาว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายหรือห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาร่วมมือกันเต็มที่อย่างกองถ่ายตอนนี้ขั้นตอนมันอาจจะเยอะกว่าจะได้ทานข้าวนะเมื่อก่อนเขาก็ลุมๆมาทานรวดเร็วตอนนี้คือต้องต่อแถวแล้วก็เว้นระยะทำให้แบบกว่าจะได้รับแต่ละคนมันก็ช้า
แต่ทุกคนร่วมมือร่วมใจเพราะไม่อยากให้กลับมาระบาดรอบที่2ถ้ากลับมาระบาดใหม่แล้วต้องพักกองเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจก็ทยอยกันไปทานข้าวอะไรเต็มที่อ่ะยากขึ้นก็ยังดีกว่า0ไปเลยถูกต้องถูกต้องค่ะค่ะเลี้ยนนะฮะใครคะพี่แอฟเหรอคะเหมือนเมื่อข่าวเมื่อกี้เหมือนของคุณเกาก็เลยคิดว่าเพราะเบนที่คุณเขาไม่เล่าไม่แล้วพอเวลาเงียบนะทุกคนจะขำเพราะอะไรป่ะมันมองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมาหนูไม่ผิดที่อายุไม่เกี่ยวกับหนูแปลว่าแม่ยังสายตาไม่ยาวนะสายตาไม่นี่ไอ้เฟซชิลบางทีมันคุณผู้ชมมันโค้งมันเบลอๆแล้วมันทำให้เกิดเป็นเลนส์ภาพมันจะไม่ชัดแม่เอาพามาดูที่สาวเก่งคนนี้ค่ะสาวแพนเค้กค่ะล่าสุดเขาก็ลงคลิปออกกำลังกายแล้วก็จะบอกว่าตอนเนี้ยทำสองหน้าที่เลยคือเป็นทั้งพี่สาวแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นี่เทรนเนอร์ให้น้องมิกกี้โอ้โหมิกกี้นี่ก็เลยลงแต่มิกกี้เขาสู้ตายมากเลยนะไม่ถ้าอย่างนี้เราก็พอทำได้นั่นอ่ะเราก็พอทำได้เนี่ยก็เปิดเขาไปดูทำตามแฟนเค้กพูดแต่อันนี้เมื่อยหน้าดูนะเนี่ยก็ดีก็ถือเป็นการมีเพื่อนออกกำลังกายคอยนับเลยแล้วมันทำให้เราสนุกใช่เป็นพี่สาวโอ้ยแล้วก็แต่งตัวเหมือนกันน่ะคือที่ดูมานี่ทุกคนพยายามพุ่งไปให้กำลังใจมิกกี้มากๆใช่เพราะจะได้แข็งแรงเนาะนี่แพนเค้กเขาก็เขียนไว้นะคะว่ามิกกี้เนี่ยอย่างฟิตเลยค่ะเวิร์กเอาท์เกือบทุกวันค่ะมากน้อยก็สลับกันไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักกำลังของตัวเองค่ะต้องไม่พุชตัวเองมากจนเกินไปเขาบอกว่าดีใจที่เห็นน้องๆหันมาเวิร์กเอาท์เพื่อสุขภาพกันนะจ๊ะมันเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะเห็นช้าๆอย่างนั้นนะเกรงนะง่ายเกรงใช่ต้องลองแล้วล่ะเราอะอย่ามัวแต่กระโดดน้ำไม่ผมทำหนึ่งค่ะแก่งแขนแก่งแขนให้ครึ่งแม่แก่งแขนกันหรือว่าต้องได้ชุดก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะออกใช่จะได้แรงบันดาลใจโอ้ใช่เออนั่นไงก้อยรัชวินอะส่งมาให้หน่อยอุ้ยล่าสุดเจอพี่ก้อยใส่ชุดของลาบูทิกแล้วแบบเป็นชุดกางเกงรัดรูปเรือนร่างของนางเนาะเชื่อไหมว่าทั้ง11ราศีอะไม่สนใจเลยเลยมองไปจุดเดียวกันแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก้นดีมากเขาวิ่งนะเขาออกกำลังกายอย่างหนักมันกายแบบดีจนเราอยากออกกำลังกายตามเลยนี่นัดกินข้าวแต่อะไรมาออกกำลังกายกันอ่ะกันเจอกันที่ออกกำลังกายหูไปก็ไปก็กลัวดิไปก็กลัวดิเอามาอีกหนึ่งคู่ค่ะพี่ปีใหม่กับปะต๊อบนะคะคู่อุ้ยรักกันยาวนานแล้วก็เป็นคู่ที่เข้าใจกันมากๆนี่ล่าสุดเดี๋ยวไปดูลูกใหม่กับทั้งสองท่านดีกว่าว่าจะเป็นยังไงล่ะจิจ้านะจ๊ะอยู่บ้านสว่างเลยบ้านสว่างยาวมากพี่ปีใหม่เขาก็ลงทุนตัดผมสั้นเลยนะหั่นผมสั้นนะคะแล้วก็สีผมก็สดใสอ่ะสดใสดูสิจากแบบธรรมชาติผมสั้นบ๊อบก็หันสั้นเลยโห oh. แต่พี่ใหม่หุ่นดีขึ้นอีกคือเขาพากันออกกำลังกายด้วยนะแล้วดูแลสุขภาพถูกต้องค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแคปชั่นนะคะเพราะเราคู่กันเน่สุดยอดเพราะเราไปเป็นคู่จริงนะสีผมแบบเนี้ยเขาบอกว่าตนเนี่ยโชคดีที่มีแฟนที่ยอมให้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะแล้วก็พี่ปีใหม่เผยว่าบอกอย่างนี้เพราะเราคู่กันฮู้ฮิฮ่าฮ่าฮ่าแฝดไหมอีอีเดี๋ยวนะเหมือนกัดสีใช่ไหมแล้วก็ไปค่อยใส่สีส้มใช่ค่ะใช่เหมือนทำเองที่บ้านเหมือนอีกท่านนึงที่กำลังปาดสีส้มให้ครึ่งหัวน้องปีใหม่อ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนเป็นบ้านที่ต๊อบเลยอ่ะบ้านหรือไม่ย้อนภาพเมื่อกี้ดูหน่อยสิช่างน่าจะมาทำที่บ้านช่างมาทำที่บ้านทำเหรอใช่ค่ะนี่ครึ่งนึงแล้วใครอีกครึ่งนึงเออก็กัดสีก่อนแล้วค่อยใส่สีส้มสีกัดขาวเองคงไม่ได้เนาะต้องช่างกัดยังไงต้องช่างแม่กัดขาวเขาจะมีนาทีเขาจะมีใช่ใช่นี่แล้วก็ค่อยใส่ส้มลงไปค่ะแม่เก๋เนาะเก๋ดีจังเลยอ่ะเข้ากันเราคู่กันใช่คู่กันนี่ไงสีผมทำด้วยกันสีผมพี่ต๊อบสีผมพี่ปีใหม่เออใช่สีผมพี่ต๊อบนี่แม่ก็ต้องทำสีชมพูผมได้ไหมไหวไหมแม่สีเขียวไม่เป็นเหมือนกระโปรงไม่เป็นไรอ้าวชอบเขาไม่ใช่ชอบสีเขียวไม่ใช่หรอใช่แต่คือให้อย่างอื่นเป็นสีเขียวไปผมไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องหรอ
ลูกชายพูดสีอื่นได้บ้างหรือยังนอกจากสีเขียวสีแดงค่ะล่าสุดเพิ่มเติมสีแดงเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าสไปเดอร์แมนคือสีแดงอ๋อชอบสไปเดอร์แมนใช่ชอบสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนี้ไม่งอแงไม่ตามติดอยู่ข้างนอกนะนี่มาเบสเฟรนด์อยู่กับเบสเฟรนด์ทุกวันเป็นหนุ่มเติบโตขึ้นมาได้ด้วยตัวเองสามขวบอ่ะนึกว่า5ขวบอ่ะคิดดูดิโตมากทางดิฉันบ้างนะคะเรื่องราวของการอยู่บ้านของน้องแซมมี่ค่ะน้องก็โพสต์ลง Instagram นะคะไปชมหน่อยนิดนึงอยู่บ้านต้องสวยขนาดนี้เหรอใช่เข้าใจได้อยู่บ้านนี่อยู่บ้านชุดอยู่บ้านโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรน้องมีชุดอย่างนี้เดี๋ยวก่อนน่ะจะเป็นแซมมี่2นี่สะบัดแต่น้องสะบัดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ให้แม่สีตางสะบัดเนี่ยโอ้ยดูสิทำไมอยู่บ้านต้องสวยอย่างนี้หรอโอ้โหเฮ้ยเป็นไงกว่าจะเดินไปถึงโต๊ะนะใช่กว่าจะเดินไปถึงโต๊ะทำไมทำได้นะเนี่ยเดินช้าเหลือเกินเหรออาก็ทำได้เหรอช็อตแบบไม่ยากโอเคแม่เดี๋ยวก่อนนี่รีวิวข้าวเหนียวมะม่วงโอ้การรีวิวเราดูตกต่ำด้อยค่าไปเลยนะจริงเหรอที่พูดจริงเหรอก็นี่ไงแม่รีวิวข้าวเหนียวมะม่วงนี่คือท่าทานมะม่วงนะเออนี่ไม่ได้เป็นถ่ายหนังสืออะไรเหรอไทยบอกแล้วไงอยู่บ้านก็สวยไงอยู่บ้านก็สวยได้ไงเป็นไงน่ากินมากเลยอะมะม่วงมะม่วงโอ้อาค่ะช็อตนี้อันนี้อาได้ค่ะเออข่าวเห็นไหมบอกแล้วเวลาเขียนอะไรมาคุณไม่ผิดเราผิดเองไบเกอร์สาวนิดนึงเป็นเพราะอะไรเพราะว่าต้องกลับบ้านเร็วหรือเปล่าถึงมีการถอยรถใหม่อะไรยังไงนั่นคือเล็งไว้หรือถอยแล้วอ๋อใช่ซื้อแล้วครับเรียบร้อยนี่คุณเองเหรอของแควตเองคุณเองเหรอขี่เหรอใช่ครับใช่ครับคุณขี่บิ๊กไบค์ขี่วนรอบหมู่บ้านเนี่ยแม่โอ้โหสุดรถซื้อแกงจะไปแรงได้ไงใช่น้องก็เห็นอยู่ครอบหลังยังไม่มาเลยแม่เออไม่แม่นี้ยังแบบว่าเอามาซื้อมาไว้เก็บไว้คือจริงๆแล้วแม่ทำไมต้องซื้อค่ะแม่แล้วทำไมแม่ต้องซื้ออย่างนี้แม่คือแพทชอบตัวแล้วคือแพทต้องบอกว่าแพทชอบเอสพานอยู่แล้วแพทชอบฉลามอยู่แล้วแต่ทีนี้คือก็ลังเลมาตั้งนานว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีจริงเหรอจะมีสักคันไหมแล้วเผอิญว่าคันเนี้ยหลุดเข้ามามันไม่หนักสำหรับแม่ไปมากนะว่าเดี๋ยวแพทต้องไปใส่โชคเพิ่มเพราะตอนนี้แพทขย่งอยู่แล้วคนนี้เขาชอบประเด็นคือลูกชอบค่ะซึ่งเขามี2คันเล็กเราก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราซื้อมาไว้ถ่ายรูปกับลูกเพราะลูกเดี๋ยวคันเล็กไม่อยากรู้เรื่องนั้นละอยากรู้เรื่องนี้เฮ้ยรูปเมื่อกี้ทำไมรีบไปยังไงล่ะยังไงล่ะไม่เป็นไรเนี่ยเกียดคอมเมนต์ข้างล่างมากคือรักคือรักหลงคือหลงคืออะไรเพลงเป่าหวานเกยตื้นรักก็คือรักไม่มีอะไรแม่ก็หมายถึงใครรักใครหลงไม่มีเขาแซวเฉยๆแม่ใครส่งมาอันนี้ไม่ได้ถามเองนะคุณผู้ชมทางบ้านถามก็ได้แล้วทำไมนับต้องเขียนอย่างนั้นน่ะนับมันกวนแพทไงแม่แล้วตกลงแล้วใครส่งคนนั้นแหละเอ้ยเขาส่งให้ตามแบบโอ้โหมันไม่ให้เครดิตเขาหน่อยใช่สิขอบคุณเหรอไม่ขอบคุณเหรอไม่ขอบคงขอบคุณอะไรแต่ดอกไม้มันดูแบบขอบคุณหรือยังขอบคุณไปแล้วเพราะว่าเขาให้ปุ๊บเขาก็ต้องมานั่งอธิบายอะไรเยอะแยะว่าอธิบายว่ายังไงไม่เห็นเล่าเลยของเขาว่าก็เล่าสิทำไมถึงมีสีสันแบบนี้เขาคุณเป็นคนที่มีสีสันในชีวิตของผมใช่พูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าแต่อย่างดอกทานตะวันเนี่ยมันสื่อถึงความอดทนตัวเราเป็นคนทนสตรองแดดทนฝนทนอะไรอย่างเงี้ยทนแดดทนฝนตายแล้วน่ารักจังเป็นวันพิเศษอะไรไหมคะอะไรแบบไม่เป็นวันธรรมดาธรรมดาครบรอบอะไรหรือเปล่าวันที่รู้สึกอยากจะบอกความในใจผ่านดอกไม้ว่าคุณเหมือนดอกทานตะวันอย่างเงี้ยใช่ค่ะหน้าบานเป็นทานตะวันอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่สตรองเหมือนทานตะวันและมีสีสันเหมือนสีสันถ้าม่วงอะที่ม่วงสีม่วงคืออะไรอันนี้พันไม่รู้แต่เขาบอกแค่ดอกทานตะวันเฉยๆเขาไม่บอกอย่างอื่นอีกเหรอไม่ค่ะหรอไม่เราไปขี่มอเตอร์ไซค์กันดีกว่าแล้วคุณจะไปขี่มอเตอร์ไซค์กับใครคะคนเดียวกับลูกค่ะอันนี้ของแพทโดยปกติพี่แพทเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคือจริงๆแพทก็มีเรียนบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันอาจจะห่างหายไปบ้างคือแพทจะทำก่อนหน้านี้แพททำรายการมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วแพทก็ต้องไปเรียนจริงจังด้วยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาขี่ได้คนมีสตังไปซื้อเนี่ยต้องเรียนทุกคนใช่ไหมจริงๆคนจะเรียนนะคะเนาะเพื่อความปลอดภัยคือด้วย
รถของแต่ละคันเขาก็จะมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันความหนักความเบาอย่างที่ไปบอกอย่างคันนี้ก็จะขี่ได้ไม่แพทยังไม่ถนัดเพราะหนึ่งก็คือโช๊คที่ยังไม่ได้ใส่คือมันอาจจะสูงไปสำหรับแพทอะไรเงี้ยคืออันนี้มาเดิมๆเลยอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างแล้วบางทีวิธีการส่งตัวตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่ขี่บิ๊กไบค์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงไปเลยก็คือล้มแปะล้มแปะก็คือล้มทับตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเราแบบก็หนักด้วยเนาะอันนี้ซ้อนได้ไหมอ่ะมันมีอันนี้เดี๋ยวซ้อนได้ค่ะเดี๋ยวแพทไปใส่เบาะหลังกับพักเท้ามาก็ใส่ได้โอเคก็ซ้อนโอเคค่ะได้ซ้อนได้ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตมีแค่คันเดียวก็ซื้อแกงแค่นั้นจริงๆแล้วหลังพาพานั่งด้วยนะไปได้อยากนั่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับสาวสวยเงินล้านอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยช่วงนี้นะคะพบกับพี่สาวสวยสุดสตรองนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นลิเกเงินล้านเลยนะคะสำหรับพี่จิ้งหรีดขาวสวัสดีค่ะ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 แฟนทุกท่านต้องมาหน่อยค่ะไม่ได้ฟังเพราะๆแบบนี้นานแล้วคิดถึงหวานแววมากใช่ค่ะคิดถึงมากเหมือนกันงานได้มั้ยคะพี่ซิงได้เลยจ้ะโควิดแพทว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ผลกระทบโดนเลยใช่ค่ะนี่ขนาดโดนงานนึงเยอะได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไปร้องลิเกไม่ได้ไปไม่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องงดเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพเพราะเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้นะอย่างที่เคยเห็นพี่ฤทธิ์ทำงานตลอดเลยใช่แสดงลิเกรายการร้องเพลงทำรายการเชื่อเคยเจอกันเนาะใช่แล้วคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ทำงานเยอะจะต้องหลับง่ายไม่เลยค่ะนึกว่าเหนื่อยนึกว่าเหนื่อยแล้วจะหลับแล้วป๊อกคิดว่าเขาจะต้องนอนง่ายมากเลยไม่ใช่ค่ะกลับบ้านไปนะไม่หลับไม่นอนมันนอนไม่ได้ค่ะสมองมันไม่หยุดแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานอีกรู้ใช่ไหมการทำคอมเมนต์ของพี่อะแล้วนั่งทีคือยาวมากฟังนักร้องทีแบบ10-15คนใช่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 วันทั้งวันล้าเหมือนกันนะบางทีเบลอมากเลยค่ะเออเลอร์มากเลยแต่โชคดีเจอพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงก็เคยไปรายการเราบอกลีดอย่างนี้ไม่ได้นะนั่งน้ำลายยืดไปใช่ไหมขนาดนั้นค่ะคือมันมันรู้สึกมันเบลอเพราะว่าเราพักน้อยไม่สดชื่นเขาก็เลยแนะนำตัวนี้ค่ะถังเช่าผสมมันติวิตามิน B ตัวนี้ซึ่งพี่ยงเนี่ยเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆแนะนำพี่จิ้งหรีดขาวมาตั้งนานแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองแต่ว่าพี่จิ้งหรีดบอกว่าถ้าเกิดเราทานตัวเนี้ยเราควรต้องทำอย่างไรบ้างเขาบอกว่าควรจะทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วออกกำลังกายด้วยสำคัญที่สุดเลยอันนี้หลักๆออกกำลังกายทานอาหารครบ5หมู่ถูกต้องหลังจากนั้นจึงเสริมอย่างเงี้ยใช่เสริมหาตัวเสริมมาพอทานตัวนี้เข้าไปวันแรกๆเรายังรู้สึกยังไม่เท่าไหร่นะสัก1อาทิตย์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลับลึกหลับได้แล้วเราตื่นคือกระเด้งตัวขึ้นมาได้เลยเรารู้สึกสดชื่นและไปทำงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นตอนมาปัจจุบันเนี้ยถามว่าทำไมต้องดูแลเพราะว่าโควิดด้วยเรากลัวมากๆเลยเราต้องช่วยเอาตัวช่วยเนี่ยมาดูแลภายในของเรา มาสร้างภูมิต้านทานให้เราคือความรู้สึกที่สดชื่นขึ้นมาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคนอื่นก็รู้สึกจนให้รางวัลเหมือนกันถูกต้องเลยจริงๆแล้วเราอะเชื่อพี่ยงแล้วแต่สิ่งที่ต้องเชื่อเลยคือเขาได้รับรางวัลมามากมายเลยก่อนอื่นตัวโปรดักต์นี่ชื่ออะไรคะถังเช่าผสมมันติวิตามิน B แต่ส่วนใหญ่เรียกถังเช่าพี่ยิ่งยงถังเช่าพี่ยงนี่คือรางวัลที่ถังเช่าพี่ยิ่งยงโอ้โหมากมายจริงๆต้องบอกเลยเขาได้การยอมรับนะคะได้การรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA นะคะมีเครื่องหมายฮารานซึ่งชาวมุสลิมสามารถทานได้อันนี้เราใจได้แล้วนะคะแล้วก็เราเพิ่งได้รับรางวัลเมื่อปีกายนี้นะคะ2019เนี่ยนะคะคือเป็นรางวัลซึ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทานนะคะฟู้ดอินกรีเดียนนะคะซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆอันนี้บอกเลยว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะทานและเมื่อล่าสุดเราได้รางวัลอีกค่ะซึ่งรางวัลนี้จะบอกเลยว่าของที่จะเข้าวัดสันเนี่ยยากนะแต่เนี้ยบอกเลยว่าเป็นสินค้าซึ่งขายดี
ีนะคะขายดีแล้ววสันให้รางวัลนี้มาด้วยนะคะเราดีใจมากๆเลยใช่แล้วก็มีท็อปแบรนด์อวอร์ดด้วยนะคะQualityอวอร์ดด้วยซึ่งให้มาเมื่อเร็วๆนี้นะคะซึ่งพี่ยิ่งยงเนี่ยบอกเลยเขาเป็นคุณพี่ที่น่ารักเขาไม่โกหกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อจิ้งหรีดขาววงเทวันได้ทานแล้วบอกต่อค่ะคุณแม่อายุ80กว่าๆแล้วคุณแม่ก็แบบว่าออดๆแอดๆเนาะคุณแม่ต้องทานเขาทานแล้วรู้สึกเฮ้ยจากคนที่80กว่าเขารู้สึกมีกำลังเขารู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าอะเรารู้สึกเลยจุดนี้ดีและอีกอย่างหนึ่งพี่ชายทานเหล้าเยอะเราบอกว่าไม่ได้นะเราซื้อเองเลยซื้อไปให้พี่ชายทานอันนี้คนอื่นๆก็ทานเยอะใช่วิธีทานวันละกี่เม็ดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะคะ1กล่องมี3แคป30แคปซูลนะคะ1กล่องคือทานได้1เดือนละค่ะทานง่ายๆนะคะถ้าเป็นจิ้งหรีดขาวทานก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้แต่จิ้งหรีดขาวทานก่อนนอนทานก่อนนอน2แคปซูลเรารู้สึกเวลาตื่นมามันกระปรี้กระเป๋าดีสดชื่นดีอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราชอบมากๆมีคนโทรมาหาจิ้งหรีดขาวเยอะมากเลยว่าสั่งซื้อที่นี่ได้ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะวันนี้บอกเรามีโปรดีๆมาฝากกันแล้วพี่ยิ่งยงเนี่ยนะคะเขาได้นำเงินไปช่วยพี่ไทยอ่ะ 100,000 บาทไม่พอนะที่กำลังเจอโควิดตอนนี้แต่ส่วนใหญ่พี่ๆน้องๆว่าไงป่ะตังค์ไม่เอาจะเอาเนี่ยก็คือต้องติดไปด้วยพี่ยิ่งยงส่วนใหญ่ถังเช่าไปด้วยใช่ก็เลยเอาไปด้วยนะคะพี่ยิ่งยงนำไปให้พี่ไทยแล้วไปแจกทุกคนแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจิ้งหรีดขาวก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะคะพี่ยิ่งยงแนะนำหลายคนเลยแม่อีทดวงใจพ่อใบพศพี่เจเน็ตเขียวพี่หายมากมายเลยค่ะในวงการนิทานกันหมดเลยนะคะแล้วก็โปรพิเศษวันนี้จิ้งหรีดขาวอยากให้จดเบอร์โทรศัพท์ก่อนค่ะวันนี้โปรแบบดีมากๆดีมากเลยใช่ไหมดีมากค่ะกดเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะ02นะคะ02-65888หรือ line @lp88 นะคะ02-026-5888หรือ line @lp88 นะคะโทรมาตอนนี้นะคะซื้อชุดหนึ่งต้องบอกชุดหนึ่งชุดเดิม5กล่องไปเลยค่ะเท่าไหร่คะ5กล่อง 1,000 บาทโอ้ยังไม่หมดนะคะถ้าเกิดซื้อ2ชุดคือ10กล่องเนี่ยค่ะเราแถมไปเลยกาแฟถังเช่าแล้วคอลลาเจนนะคะแล้วก็เทพทันใจนี่ค่ะอยู่ในอกของจิ้งหรีดขาวนี่ซื้อ2,000ซื้อ2,000ได้ไปเลยค่ะถังเช่านะคะได้ไปทั้งหมด10กล่องเลยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านละแค่2ชุดเท่านั้นค่ะก็คือเราอยากให้แบ่งบายกันอะแบ่งบายกันค่ะได้2สิทธิ์ใช่2สิทธิ์เท่านั้นไม่จำกัดสายแต่จำกัดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าอยากให้พี่น้องทุกท่านนะคะได้ร่วมบุญด้วยเราซื้อวันนี้นะคะเอาเงินไปทำบุญนะคะที่วัดโคกโพนศรีสะเกษซึ่งเป็นบ้านของพี่ยิ่งยงค่ะเราไปทอดกฐินกันนะคะนี่ค่ะโทรไปที่ไหนนะคะโทรมาเลยค่ะ02นะคะ02-65888หรือ line @lp88 นะคะรีบโทรค่ะโปรนี้บอกเลยนะจิ้งหรีดขาวเอาแล้วค่ะ10กล่องค่ะเพราะต้องซื้อไปให้พี่ๆน้องๆคุณแม่ด้วยค่ะกล่อง 2,000 ค่ะแฟนๆลิเกโทรมาหาจิ้งหรีดขาวไม่ต้องโทรนะคะโทรมาเบอร์นี้ค่ะโทรมาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาโปรนี้โทรมาที่นี่ไม่ต้องโทรหาจิ้งหรีดขาวเพราะบางคนเนี่ยเป็นแฟนไงเป็นเพลงฟังลิเกอยากจะได้วันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะรีบโทรมาเลยค่ะ02นะคะ026-5888ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเอาวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิม10โมงแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเมี่ยงกลีบบัวโอ้ของชอบเลยถูกต้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้